พบกับอินฟิวเจอร์เช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมารีวิวทูย่ามินิสมาร์ทสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ของทูย่านะครับดีไซน์ก็ให้กระทัดรัดดีครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ QR code ด้านข้างได้นะครับเราเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอตัวอุปกรณ์นะครับนี่ครับหน้าตาของมันแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับจะมีไดอะแกรมนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมอันนี้คือวิธีการใช้งานอันนี้เราจะใช้งานได้2แอปนะครับจะเป็นแอปของทูย่าเองแล้วก็เป็นแอปสมาร์ทไลท์นะครับส่วนการใช้งานเริ่มต้นนะครับเราจะมาทำการทดสอบกันครับไปกันเลยครับผมแล้วเราก็ Wi-Fi ของตัวทูย่าสมาร์ทสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนิยามหลอดไฟ4หลอดนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับโดยตัวทูย่าสมาร์ทสวิตช์เนี่ยครับจะรับไฟได้ไม่เกิน5แอมป์นะครับเราอาจจะใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเซอร์กิตครับเราจะมาลองดูกันเลยครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ภายนอกที่เราจะวายสายให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราไปต่อกับบ้านเราเราสามารถใช้เป็นสวิตช์ในบ้านเหมือนกันได้นะครับครับผมการไวริ่งสายไฟนะครับเราก็จะไวริ่งเอ็นนะครับจะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็จะใช้นิวตันสีฟ้านะครับเข้ามา L จะเป็นไลน์นะครับแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลนะครับเป็นไลน์นะครับ L 1ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่1ครับเราให้เป็นหลอดที่1L2 เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด2ครับแล้วก็ใช้เป็นหลอดที่2นะครับ L3 ก็จะเป็นหลอดที่3ครับ L4 ก็จะเป็นหลอดที่4ครับอันนี้จะเป็นสวิตช์ภายนอกครับผมจะมี S1 ถึง S4 นะครับอันนี้จะมีมา5เส้นนะครับเส้นแรกจะเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณนะครับเส้นที่2ก็จะเป็นสวิตช์1 2 3 4นะครับแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อกันนะครับผ่านโทรศัพท์นะครับพอเราเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะเปิดครับเราเปิดสวิตช์ที่1ปั๊บสวิตช์2 3และ4นะครับแล้วถ้าเราใช้สวิตช์ภายนอกนะครับสวิตช์ที่1นะครับสวิตช์ที่2นะครับกรอบเสร็จกันไปแล้วนะครับกับการใช้ทูย่าสมาร์ทสวิตช์นะครับง่ายตัวเล็กแค่นี้นะครับใช้ได้4อย่างเราสามารถเอาไปซ่อนไว้ในกล่องไฟได้ครับกล่องปลั๊กไฟครับกล่องสวิตช์ไฟของบ้านเราได้นะครับแค่นี้สามารถซ่อนได้ครับสบายมากเลยครับครับไปฟิวอินฟิวเจอร์นวัตกรรมแห่งอนาคต